สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็จะพาพี่น้องมาแปลงเพศมะละกอตัวผู้ให้ออกลูกเนาะจ้ะพี่น้องมะละกอก็มี3แบบค่ะมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็กระเทยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องอุปกรณ์ง่ายๆค่ะบ่ยุ่งยากจ้ะอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่จ้าไม้ไผ่ดิบๆค่ะตัดมาจากกอเลยจ้ะไม้ไผ่อันใดก็ได้จ้ะจะแห้งก็ได้หรือจะดิบก็ได้ขอให้เป็นไม้ไผ่นะคะนี่ค่ะไม้ไผ่แล้วก็ค้อนค่ะสำหรับตอกนะคะง่ายๆจ้ะพี่น้องนี่ง่ายๆวัสดุของเฮามีไกลตูกง่ายๆเดี๋ยวเฮาไปเริ่มเฮ็ดกันเลยค่ะว่าเฮ็ดกันแบบใดเนาะจ้ะค่ะขั้นตอนแรกเฮาก็จะเบิ่งก่อนค่ะต้นนี้คือมะละกอโตผู่เด้อจ้ะพี่น้องมะละกอโตผู่เขาจะออกมาค่ะออกดอกมาแล้วก็เป็นก้านยาวๆแบบนี้ค่ะเขาเอิ้นมะละกอโตผู่เนาะจ้ะเนี่ยค่ะเขาออกมาเขาก็จะว่ามีลูกค่ะพี่น้องเขาก็จะมีแต่ดอกค่ะยาวๆแบบนี้ค่ะเมื่อนี้เขาก็จะมาสาธิตค่ะวิธีการแปลงเพศมะละกอค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่19ค่ะพี่น้อง19มิถุนายนย่นเนาะ2564จ้ะพี่น้องนี่ค่ะมะละกอสามารถที่จะแปลงเพศได้กับอายุอยู่ประมาณ10เดือนค่ะ10เดือนหรือ8เดือนถึง10เดือนค่ะเขาก็จะเริ่มออกดอกแบบนี้ด้วยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะพอเขาเริ่มออกดอกเขาก็สามารถแปลงเพศได้เลยค่ะนะคะจะ8เดือนหรือ10เดือนก็แล้วแต่ค่ะขอให้เขาออกดอกออกมาแบบนี้เป็นลักษณะตัวผู้เฮาก็สามารถแปลงเพศได้เลยค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งตัวเมียเป็นแบบใดค่ะต้นมะละกอตัวเมียเป็นแบบใดบางคนเขาก็บ่รู้เนาะจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะละกอตัวเมียเนาะจ้าพอเขาออกดอกมาเขาก็จะเป็นลูกเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะบ่มีก้านยาวๆออกมาค่ะนี่ค่ะอันนี้เนาะต้นมะละกอตัวเมียค่ะเนี่ยค่ะเป็นทั้งสี่ค่ะก็เป็นดอกออกมาแบบสั้นๆแบบนี้เขาก็จะเริ่มออกลูกเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นมะละกอตัวผู้เขาจะเป็นดอกที่ยาวเฟื่อยเลยค่ะเวลาเป็นลูกมันก็จะเป็นลูกง่วยกลมๆป้อมๆเนาะจ้าพี่น้องถ้าเป็นมะละกอตัวผู้ถ้าออกลูกมาแล้วก็จะเป็นลูกยาวๆจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะไอ้มะละกอตัวเมียเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้ะพี่น้องค่ะไม้ไผ่เนาะเฮาก็จะมาเฮ็ดเป็นแหลมๆจังซี่ค่ะถ้าอันใหญ่หลายเฮาก็ผ่าเพราะว่าต้นเขาต้นน้อยเนาะค่ะเฮาต้องผ่าค่ะนี่ค่ะเฮ็ดเป็นปลายแหลมเนาะพี่น้องเวลาตอกสิได้ตอกเข้าไปง่ายๆค่ะไม้ไผ่ชนิดใดก็ได้จ้ะพี่น้องแห้งก็ได้เปียกก็ได้ค่ะแล้วแต่เนาะวันที่นี้เขาก็จะมาวัดจากพื้นค่ะวัดไปจากประมาณนิ้วหนึ่งจ้ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะนิ้วหนึ่งเอาห่างจากพื้นบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะเขาก็กะเอาจ้ะกะเอาประมาณนี้ค่ะเอาบ่ให้ห่างจากพื้นหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะตอกเข้าไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอกให้ทะลุเลยค่ะนี่ค่ะทะลุแล้วค่ะเดี๋ยวเอาให้เมืองค่ะนี่ค่ะก็ทะลุประมาณนี้นะคะทะลุออกมานี่ค่ะพ่อมะละกอเขาถูกแทงเข้าไปทั้งสี่เนาะค่ะพี่น้องเขาก็นึกว่าเขาจะตายเนาะพี่น้องมะละกอเขาก็นึกว่าเขาจะตายค่ะเขาก็เลยจะออกลูกออกผลเนาะพี่น้องออกลูกออกผลเพื่อสืบพันธุ์เนาะพี่น้องก็เลยจะเฮ็ดให้มะละกอตัวผู้เนี่ยเขาออกลูกเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีการแปลงเพศจ้าแปลงเพศมะละกอค่ะแปลงเพศมะละกอตัวผู้ให้ออกลูกเนาะพี่น้องเนาะจากนั้นเขาก็จะรอประมาณ45มื้อจ้ะพี่น้องประมาณ45มื้อเขาก็จะออกลูกออกผลเพื่อให้สืบพันธุ์ต่อไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวอีก45มื้อเขาก็จะมาเบิ่งผลผลิตเนาะค่ะว่าจะได้หรือว่าจะตายเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง
มื้อนี้ก็จะพามาอัปเดตต้นมะละกอที่เฮาแปลงเพศไปจ้าครบ45มื้อแล้วจ้ะพี่น้องบ่แม่นแต่ว่าครบ45มื้อแล้วพี่น้องเฮ็ดจนลืมจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันที่13สิงหาคม2564จ้ะพี่น้องบ่แม่นแค่45มื้อจ้ะพี่น้องเลยมาเป็น55มื้อแล้วจ้ะเฮาก็จะมาเบิ่งผลลัพธ์กันจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นมะละกอตัวผู้ที่เฮาแปลงเพศไว้พี่น้องยังบ่เกิดลูกเลยจ้ะพี่น้องแต่ก็บ่ตายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งอันที่เฮาตอกไม้ไผ่ไว้จ้ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นห้อยที่เฮาตอกไม้ไผ่ไว้พี่น้องเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก่ะต้นมะละกอเฮาบ่ตายจ้ะพี่น้องต้นมะละกอบ่ตายแต่ว่าบ่ทันได้เกิดลูกพี่น้องยังบ่เกิดลูกค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งต้นใหม่อีกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นนึงค่ะที่เป็นต้นมะละกอโตปูพี่น้องที่เฮาตอกไม้ไผ่ไว้ค่ะยังบ่เกิดลูกคือกันจ้ะพี่น้องเนี่ยบ่ทันได้เกิดลูกเกิดแต่ดอกค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งห้อยที่เฮาตอกไว้เนาะจ้ะเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นห้อยที่เฮาตอกไม้ไผ่ไว้ค่ะต้นมะละกอบ่ตายจ้ะพี่น้องแต่ว่ายังบ่เกิดลูกจ้ะเนี่ยค่ะห้อยที่เฮาตอกไว้ค่ะค่ะพี่น้องสำหรับต้นนี้นะคะตอนแรกที่คุณแม่บอกไปว่าเป็นมะละกอตัวเมียนะจ๊ะพอปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเริ่มมีดอกหญ้าออกมาจ้ะพี่น้องมีดอกหญ้าออกมาแล้วก็มีลูกค่ะมีลูกพร้อมค่ะ3ลูกค่ะอันนี้มะละกอต้นนี้เขาเรียกว่ามะละกอกระเทยจ้ะพี่น้องคือจังบอกไว้ว่ามะละกอมี3แบบนะจ๊ะมีมะละกอตัวผู้ตัวเมียแล้วก็กระเทยจ้ะผลลัพธ์ต้นนี้ก็คือเป็นมะละกอกระเทยต้นนี้บ่มีการตอกไม้ไผ่ด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยลักษณะดอกเขาก็สิออกมาเป็นดอกยาวๆจ้ะพี่น้องออกมายาวๆแล้วก็สิเป็นลูกยาวๆแบบนี้จ้ะเนี่ยค่ะลักษณะดอกเขาก็สิเป็นคล้ายๆดอกตัวผู้ค่ะพี่น้องเนี่ยคล้ายๆกันจ้ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาไปเมืองมะละกอตัวเมียนะคะที่พึ่งกำลังออกดอกออกผลนะจ๊ะไปเมืองกันเลยจ้าค่ะสำหรับตัวนี้ก็บ่มีการตอกคือการจ้ะเขาเป็นลักษณะตัวเมียจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะจังสีค่ะมีดอกแล้วก็สิมีลูกออกมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นมะละกอตัวเมียค่ะที่ปลูกไว้หลายปีแล้วจ้ะพี่น้องมีดอกออกมาค่ะแล้วก็จะมีลูกแบบนี้นะคะลูกเขาก็จะนุ่ยๆปอมๆจังสีค่ะดอกก็จะบ่ยาวเฟื่อยคือจังไอ้ต้นมะละกอตัวผู้หรือโตกระเทยเนาะจ้ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า